ครับก็นี้ก็เดี๋ยวจะเป็นวิดีโอแนะนำนะครับการใช้ Scratch นะครับที่เป็นโปรแกรมของ MIT นะที่มาร่วมกับทาง Raspberry Pi ซึ่งจริงๆแล้ว Scratch เนี่ยปกติเขาไว้สอนพวกโปรแกรมมิ่งนะครับให้มันสนุกแล้วมันก็สามารถจะทำโปรแกรมทำงานได้กับเขาเรียกแอนิเมชันพวกนี้ได้ดีมากนะครับเป็นลักษณะของสเตจหรือเวทีที่ให้เจ้าตัวอย่างแมวเนี่ยมันเขยื้อนหรืออะไรก็แล้วแต่โดยใช้โปรแกรมนะครับเป็นตัวเนี่ยเป็นตัวผลักดันมันนะครับซึ่งโปรแกรมนี้ถ้าจะใช้กับ Raspberry Pi หรือพวก Embedded System เนี่ยมันก็มีให้นะครับซึ่งสำหรับ Raspberry Pi เนี่ยก็ไปดาวน์โหลดตามเว็บนี้นะครับจะมีเว็บเกี่ยวกับเขาเรียกว่า Scratch TPIO TPIO ก็คือ General Purpose Input Outputนะครับซึ่งก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับซึ่งมันจะมีตัวพอร์ตให้นะครับสามารถจะมีเรียกพอร์ตได้เลยนะครับโดยที่โหลดเป็นเหมือนคล้ายๆปลั๊กอินมันไม่ใช่โปรแกรมต่างหากนะครับเป็นแค่สคริปต์นะครับเป็นสคริปต์ซึ่งมาเป็นแอดออนกับตัว Scratch GPIO นี้นะครับก็ไปหาโหลดดูนะครับก็จะมีอยู่หลายแหล่งลองเซิร์ชดูนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่น่าจะยากนะครับแต่คราวนี้เบื้องต้นวันนี้ก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะลองดูว่าถ้าเราเปลี่ยนโปรแกรมนะครับให้ลองมองเป็นบล็อกดูดินะครับในโปรแกรม Scratch เนี่ยนะครับก็จะมีด้วยกันหน้าตาจะมีอยู่ส่วนนี้จะเป็นส่วนของการเขียนโปรแกรมเป็นแพนเนลนะครับเหมือนเป็นฟังก์ชันมั้งกันแต่นะครับทางซ้ายมือ motion ก็จะมีเรื่องของการ move เรื่องราวของมันจะอยู่ที่แมวตัวนี้นะครับแมวตัวนี้มันจะเคลื่อนไปจะยังไงจะคุยกับคนอื่นหรือจะไปโดนอะไรตีหัวอะไรกันแล้วแต่ละโปรแกรมนะครับก็จะมีสเต็ปคำสั่งให้ move ให้เคลื่อนที่ให้หมุนนะครับก็ให้ชี้ไปใน direction ไหนหรือให้ไปที่ตำแหน่งไหน x y ในสเตจนี้นะครับในสเตจนี้ก็จะเห็นว่ามีเคอร์เซอร์อยู่เห็นไหมครับมันก็จะบอกตำแหน่งของเพราะนั้นเราโปรแกรมมันก็คีย์ค่าได้บนแผนนี้นะครับบนไอ้คาแรคฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันลุกนี่ก็คือพูดง่ายมีการเขาเรียกว่าปล่อยถ้อยคำออกมานะครับอย่างผมยกตัวอย่างนะสมมติเช่นผมจะให้ say hello ใช่ไหมครับ2 second ผมก็วางไว้บนตัวนี้ตัวทางขวามือนี่คือตัวโปรแกรมสคริปต์ panel นะครับพอลองวางปั๊บแล้วลองกดคลิกหนึ่งก็จะรันนะมันก็จะ say hello เห็นไหมครับ2 second ก็จะดับหายไปถ้าไม่เอาก็จับออกไปวางข้างนอกนะครับมีเสียงลองดูดิเสียงมีอะไรให้เราเล่นบ้างเพลซาก็ลองวางดูปุ๊บมีเสียงเมี้ยวเมี้ยวนะครับก็เปลี่ยนได้อันนี้เปลี่ยนได้เป็นเสียงหมาก็ได้นะครับเป็นเสียงสุนัขก็ได้นะครับอันนี้แต่วันให้เป็นเหมียวเหมียวนะครับก็ลองเลือกดูนะครับคราวนี้ก็จะมีเรื่องของปากกาอันนี้ถ้ามีปากกาที่เกี่ยวข้องกับตัวนี้ก็มันก็จะบันทึกไปด้วยมันก็จะมีโปรแกรมที่เกี่ยวกับปากกา set pen color change pen color นะครับมีหลายๆแบบนะครับ control ก็จะเป็นเรื่องของเหมือน loop นะที่เราเลยเรียนในภาษา C ก็จะมี loop when click นะครับ loop forever loop repeat 10ครั้งหรือกี่รอบอันนี้เขามีให้เสร็จเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะลองทำกันดูนะ forever ifให้ทำวนต่อให้ทำวนตลอดไปต่อเมื่อมีทริกเกอร์หรือมีเหตุการณ์อะไรอันนี้ลองทำดูแล้วมันจะฝึกทำให้เรานึกถึงโปรแกรมง่ายขึ้นครับแทนที่จะนึกเป็นภาษา C มันเป็นคำเขียนมันเลยดูยากครับมันก็เลยดูแบบมันก็เลยดูน่าเบื่อแล้วก็งงเพราะมันเป็นคำพูดนะครับแต่อันนี้มันเป็นบล็อกแล้วก็มองดูเป็นไดอะแกรมดีนะครับเซนซิงตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทัชนะครับถ้าเกิดเรามีทัชมีเมาส์ชี้ไปตามตำแหน่งมันก็จะระบุได้โอเปอเรเตอร์ก็บวกลบคูณหารตรงนี้เห็นไหมครับมีเท่าที่ทำได้นะแต่พวกยกกำลังก็คงไม่จำเป็นเพราะมันไม่ได้ถึงขนาดมีสแควร์รูทให้ฟังก์ชันนะครับมีพอสมควรก็พอใช้งานได้นะครับก็มีมอดด้วยนะมีราวตัดก็เลยตัดเศษปัดเศษมอดนี่คือหาเศษนะครับ variable นี้ก็คงไม่ได้ใช้อะไรเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาเริ่มกันสมมุติว่าไอ้ตัวนี้ลองมาเริ่มกันดูนะครับไอ้ตัวเนี้ยแผ่นแนวถัดไปเนี่ยไอตัวนี้มันเป็นภาพนิ่งถูกไหมครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะให้มันเคลื่อนที่มันมีวิธีการทำให้ตัวนี้มันเปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนไปได้นะครับก็คือเปลี่ยนที่เครื่องแต่งตัวของมัน
นะครับเรียกว่าคอสตูมคอสตูมนี่จะเป็นภาพถ้าเราก็วาดภาพอะไรถ้าเราจะเอาเป็นตัวอื่นการ์ตูนอื่นแล้วก็วาดแล้วก็อินพอร์ตเข้ามานะครับอินพอร์ตเข้ามาได้อย่างตัวนี้เขามีให้เป็นกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนี่นะครับแล้วก็มีซาวด์นี่ก็เป็นเสียงนะครับเลือก default เป็นเสียงหรือจะอัดเสียงเราก็ได้หรือจะ import มัน import จะมีหลายเอฟเฟกต์มีหลายตัวเลยนะครับจะเป็นเสียงหมาเสียงอะไรอยู่ในตัวเนี้ยนะครับลองดูเป็น animal ลองดู dog นะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกแต่อันนี้เป็นเหมียวเหมียวก็ไม่เอาเหมียวเหมียวแล้วกันนะครับอันนี้หลักการก็คือโจทย์ก็คือว่าสมมุติว่าเราจะพาไอ้เจ้าตัวนี้ขยับเดินไปง่ายๆครับก็เดินไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับเดินไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเดินไปเรื่อยๆเราแล้วเอา move 10 step ลองดูดิลองเอาคําว่า motion มา move 10 step ปึ๊บวางเข้าไปปั๊บแล้วก็กดคลิกลองดูดิเขยิบ10เซลล์คือกึ๊กเดียว10พิกเซลอ่ะพูดง่ายๆอ่ะลองเป็น100ดิถ้า100มันก็กระโดดไปเลยนะครับก็อันนี้เปลี่ยนภาษาไทยกัน100 step นะครับลองดูปิ้งอ่ะ100ก็คือ100พิกเซลประมาณนั้นนี่เรา move 10ก็เล็กๆนะครับอันนี้ถ้ามันจะ move ไปเรื่อยๆก็ต้องมานั่งกดคลิกๆเราก็ต้องโปรแกรมเอาจากล่างกลับมาที่เดิมก่อนนะครับก็ลองนั่งนึกเดี๋ยวกลับไปที่เดิมมันน่าจะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆคืออะไรครับคือการที่เราเดินไปให้มัน move ไปตลอดให้มันวนอยู่ตลอดก็คือไปที่ control อะไรที่มันเกิดการกระทำซ้ำๆหลายครั้งหรือการกระทำที่มี condition หรือมีเค้าเรียกมีจุดที่เปลี่ยนแปลงแล้วค่อยไม่ทำอะไรถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงก็ให้มันทำไปเรื่อยๆก็คือ forever ก็เอา forever วางปั๊บเห็นไหมครับแล้วก็เอาอะไรมาต่อก็เอา motion มาเดิน10 step ปึ๊บวางเข้าไปในนี้มันจะเป็นจิ๊กซอว์เข้าไปโป๊ะแล้วลองรันดูกดคลิกนะครับเรียบร้อยคราวนี้มันบอกอ้าวอาจารย์ทำไมมันหยุดเนี่ยสังเกตไหมครับว่าหยุดบังเอิญถ้ามันเลยจอมก็จริงมันจะเดินต่อมันเดินไม่ได้มันสุดแล้วนะมันก็จะเดินชนอยู่แค่นั้นนะครับก็ตัวนี้ถ้าอยากจะหยุดโปรแกรมนะครับกดที่ปุ่มขวาบนนี้นะ stop everything ปึ้งนะครับก็กลับมาลองดูใหม่นะครับลองเดินดูใหม่ฟืดรันแล้วก็กดคลิกรันนะฮะแป๊ดไปนู่นทีนี้อาจารย์มันจะอยากให้มันขยับขยื่นแบบเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเพราะนั้นเราต้องนั่งคิดละถ้าเดินไปเดินมาเดี๋ยวเราเอาลองคำพูดก่อนเฮลโลก่อนมีเพลย์ซาวด์เมียวก่อนนะเมียวเมียวข้างบนเมียวแล้วก็เดินเมียวเสร็จแล้วก็เดินตึ๊ก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 นะครับแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนภาพพอเปลี่ยนภาพต้องดูลุกใช่ไหมครับลุกก็เดี๋ยวนะฮะเนี่ยมันจะมีอยู่มีครับเนี่ยฮะ next costume คราวนี้ costume มันมีอยู่แค่2มันก็จะวนไปวนมาเดานะครับนี่ผมเดาเองมันน่าจะเดินไปเดินมาก็คือกลับภาพจากอันนี้เป็นอันนี้กลับภาพอันนี้เป็นอันนี้นะครับก็ลองดูดีว่าเป็นยังไง next costume ก็ยัดใส่เข้าไปในนี้ move ก้าวขาแล้วก็เดินเราลองดูนะฮะลองเพลย์ดูปึ๊บเดินป๊อก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 นี้เดินเร็วไปไหมถ้าอยากให้มันเดินช้าจับลากกลับมาก่อนนะครับเดี๋ยวให้กลับมาก่อนก็ให้มันเดินช้าลงก็สเต็ปน้อยๆหน่อยก็ได้เอาสัก2สเต็ปนะครับมันก็จะปั่นเป็นตีนหนูเลยนะครับก็ลองดูดิได้ไหมเห็นไหมครับหรือคราวนี้จะให้มันค่อยๆมันเดินขามันปลิ้นไปหน่อยนะครับขามันปลิ้นไปนิดนึงก็ให้มันดีเลย์ลองไปดูที่คอนโทรลมีดีเลย์ไหมไม่มีใช่ไหมน่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันหรือโอเปอเรเตอร์มีไหมเวทไม่มีน่าจะเป็นเรื่องของลองดูโมชั่นอย่างอื่นมีเวทไหมซาวนะครับเนี่ยลองหาดูนะมีลองมันมีหลายตัวโอเปอเรเตอร์นะครับพิกเฮลโล่เซนซิงวาริเบิลไม่มีซาวนะครับที่ผมเจอที่ไหนนะลุกหรือเปล่าเวทนะครับก็ลองหาดูเนี่ยซึ่งจะมีนะเพราะคราวที่แล้วผมยังหาอยู่เลยยังทำงานอยู่นะครับเซนซิงนี่มั้งครับอยู่แถวนี้มั้งนี่ answer อันนี้เป็น input operator random นะครับก็มีอย่างอื่นอีกไหม control เนี่ยอยู่ที่ control เนี่ยลอง scope control ดู stop all
repeat wait for 1 second เจอแล้วนะครับก็เข้ามาแทรกอยู่ในลูปจริงไหมครับพอมันก้าวขาก้ามสเต็ปก็รอสักพักนึงแล้วลองรันดูครับก็คือกดคลิกซาวนะครับก็จับวางนี้กันแล้วก็ลองดูเริ่มตั้งแต่ต้นปุ๊บมันก็จะช้าหน่อย1 second ช้าไป stop ก่อนครับอ่ะ wait for 0.2 ไอ้เหมียวเนี่ยให้ร้องเหมียวๆตลอดนะครับแล้วก็จะนะครับ stop ก่อนจะแยกมันยังไงนี่เอา delete ทิ้งกันไล่ออกไปหมดเลย undo ได้นะครับผมจะจับอันนี้ออกมาได้ยังไงเนี่ยจับแยกก่อนเอามาใส่ในนี้เราก็คือเหมียวเหมียวไปตลอดเลยเหมียวเหมียวไปตลอดเดินไปเหมียวไปเดินไปเหมียวไปลองดูดิได้ไหมก็ลองดูคลิกไฟเบอร์นะครับตกลงแมวตายเพราะหมดอากาศหมดนะครับก็ลองดูนะอันนี้เป็นอันแรกๆแล้วลองดูว่าจริงๆมันสามารถทำเราคิดดูครับดาราตัวหนึ่งมันก็มีโปรแกรมของมันแล้วลองคิดดูถ้ามีดาราอีกสักตัวนึงเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับดาราตัวนี้ก็คือเป็นอีกเขาเรียกอีกสไปรท์นึงนะครับสไปรท์ก็คืออีกฉากนึงหรืออีกคาแรคเตอร์นึงนะครับก็สามารถที่จะเขาเรียกว่านำเข้ามาใส่ได้อันนี้เอาลองแค่ดาราตัวแรกก่อนเราอาจจะโปรแกรมให้มันค่อยๆเดินขึ้นอย่างนี้ไหมนะครับลองดูเอาอันแรกก่อนให้ลองซีเควนเชียลแบบนี้ก่อนเดินสัก19แล้วหยุดอันนี้ก็ลองดูนะครับเราก็ใส่มีให้เลือกเล่นถูกไหมครับมีให้เลือกเล่นว่า when space key place อะไรเกิดขึ้นหรือ forever if เห็นไหมฮะ if key not place อย่างเงี้ย forever if key not place ถ้าไม่มีการกดคีย์ก็ไม่หยุดถ้ากดคีย์ก็หยุดนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกเดี๋ยวผมถ้าจะมีโปรแกรมอะไรแปลกๆก็แต่เราเริ่มจากตรงนี้ครับอย่าเริ่มจากของยากก่อนคิดง่ายๆแล้วค่อยพัฒนาไปนะครับจากความคิดที่ว่าให้มันเดินแบบนี้นะครับแล้วก็ให้มันแล้วค่อยๆพัฒนาโจทย์ของเราเองประเด็นนะครับไม่ต้องรอใครสร้างโจทย์ให้เราต้องคิดเขาเรียกว่าวิธีการของโจทย์เองว่าถ้ามันเดินอย่างนี้ได้มันเริ่มกับพลิกขาได้มันก็น่าจะเดินขึ้นลองเดินขึ้นเสร็จเดินลงได้ไหมกลับหัวกับหางกลับทางกันเงี้ยกลับทางกันนะครับกับทางกันเนี่ยได้ไหมกับหัวกับหางมันก็จะมีภาพผมว่ามันทำได้นะมันสามารถจะกลับตัวให้เป็นเขาเรียกว่ากลับภาพจากหันหน้าไปด้านนี้ก็หันหน้าอีกด้านหนึ่งคาดว่าจะทำได้ลอง find out ดูนะครับลองหาดูเอาเองแล้วคิดว่าเริ่มจากง่ายๆไปแล้วค่อยๆผันโจทย์ให้มัน advance เรื่อยๆไอ้โปรแกรมมิ่งเดี๋ยวมันจะตามเองครับวิธีการคิดลูปอย่าไปคิดอะไรที่มันซับซ้อนเกินไปเอาแค่เดินนี้ก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาแล้วค่อยแก้ไขโค้ดไปเดี๋ยวมันจะเข้าหัวเองครับเรื่องของลูปต่างๆนะลองดูก่อนนะครับก็ลองนักศึกษาลองดูนะก็น่าผมว่าน่าจะช่วยให้ความรู้สึกในการโปรแกรมเรารู้สึกว่ามันสนุกขึ้นโอเคนะครับแค่นี้ก่อน